ท่อใบนี้รู้สึกว่าจะลิมิเต็ดสำหรับมอเตอร์โกด้วยคันแรกของโลกโอ้โหคันแรกของโลกเลยสายซิ่งใครแต่งแนวขับสไตล์นะครับต้องไม่พลาดกับแบรนด์นี้เลย สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งครับกับมอเตอร์โกวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแบรนด์ท่อดังระดับโลกเลยนะฮะที่ส่งขายไปยังทั่วโลกนะฮะนั่นคือแบรนด์อะไรไปครับเดี๋ยวมาดูกันสำหรับสายซิ่งใครที่แต่งแนวคลับสไตล์นะครับต้องไม่พลาดกับแบรนด์นี้เลยเป็นแบรนด์ไทยนะฮะชื่อว่าฟาลันเทอร์โฟแมนนะครับเข้าที่คุยกับเจ้าของร้านนะครับพี่ตั้มนะครับรุ่นนี้ยังไม่เคยถูกใส่ไว้ในรถรุ่นไหนเลยเขาเรียกว่าเป็นรุ่นแรกในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้เพื่อนๆฟังเสียงกันว่าแม่งซิ่งแม่งดังขนาดไหนนะฮะอันนี้ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผมไปกาฬสินธุ์เนี่ยผมมีพูดไปว่าอยากจะเปลี่ยนรถเป็นแนวคลับสไตล์แล้วตอนนั้นผมได้เปลี่ยนเป็นเจ้าแฮนด์เขาโมโตนะครับเป็นแฮนด์แนวขับสไตล์เนาะโปรเจกต์ต่อมาเราก็จะเปลี่ยนท่อตอนนั้นก็ได้เลือกท่อหลายรุ่นอยู่ว่าเอ๊ะแบบไหนดีซาวิกกี้เลทเทนเดอร์หรือว่า HPI ดีสรุปสุดท้ายแล้วเราแบบเฮ้ยในประเทศไทยแม่งก็มีแบรนด์นึงนี่หว่านั่นก็คือแบรนด์ฟาลันนะครับก็เลยได้ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับสรุปว่าเฮ้ยแบรนด์นี้แม่งเจ๋งว่ะโอเคว่ะเราอยากได้แบบไหนสไตล์ยังไงซึ่งเขาก็คัสตอมออกมาได้ดีเลยอ่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาลองฟังเสียงดูครับว่าแม่งจะลั่นขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าไม่แพ้แบรนด์อเมริกาแน่นอนนะครับอันนี้ผมถอดชุดสีออกก่อนนะถอดปี๊บออกก่อนให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเส้นท่อที่เขาเดินมาว่าแม่งพรีเมียมขนาดไหนยอดสุดยอดอ่ะอันนี้น่าจะเดินเบาอยู่เดินเบาอยู่อันนี้เครื่องมันยังไม่ร้อนนะเกิดเครื่องร้อนเสียงมันน่าจะแบบหอมๆนิดนึงเดี๋ยวเบิร์ดให้ดูพอแล้วขอโทษครับโคตรลั่นอ่ะสุดยอดมากครับสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาที่เพจได้ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับพี่ตั้มแล้วก็คุณพ่อของเขานะครับว่าไอ้รถของผมเนี่ยได้ทำอะไรบ้างแล้วก็ความยากง่ายในการเอาท่อเนี่ยออกแบบท่อแล้วก็เอามาใส่ให้ฟิตเมนต์อ่ะมันพอดีกับทรงรถเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนนะครับไปครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูท่อก่อนอันนี้สังเกตที่สีของมันนะคือสีแบบใหม่ๆยังไม่เคยสตาร์ทที่ไหนเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องหนูใจนะว่าสีอ่ะมันจะออกมาเป็นเขาเรียกว่าสีอะไรนะพี่สีสแตนเลสออกทองสีสแตนเลสออกทองนะครับเร็วๆนี้ผมจะไปออกทริปนะแล้วก็สีอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งท่อใบนี้รู้สึกว่าจะลิมิเต็ดสำหรับมอเตอร์โกด้วยสุดยอดมากเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปมารู้จักกับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของสำนักแต่งสำนักท่อฟาลันพี่ตั้มฟาลันของเรานะครับสวัสดีครับคุณพ่อนะฮะเดี๋ยวผมให้พี่ตั้มกับคุณพ่อมาเล่าให้ว่ารถผมเนี่ยทำอะไรไปบ้างตรงท่อนี้ได้ออกแบบอะไรยังไงบ้างครับคือโปรเจกต์ของพี่ก็คือต้องการทรงขับสไตล์ใช่ไหมพี่ขับสไตล์แน่นอนพี่สองออกหนึ่งท่อซิ่งทรงสั้นต้องมาตัวเนี้ยมันเป็นโปรดักต์ใหม่ของเราด้วยชื่อรุ่นว่า M79 เป็นคันแรกที่เราทำเลยคือทรงเนี้ยไม่เคยใส่คันไหนมาก่อนนี่เป็นคันเรียกว่าโปรโตไทป์เลยก็ได้พี่คันแรกเราก็เดินคอไล่ใหม่เลย2ออก1กะระยะพักทงพักเท้าเครื่องใหม่เพื่อเป็นเบสของทัวริงให้ตรงรุ่นไปเลยอย่างเงี้ยพี่เราก็ขึ้นคอใหม่หมดเดินฟูลซิสเต็มเลยเราจะเดินคอเป็น2ระบบก็คือเป็นนิ้ว6มาไล่มาเป็น2นิ้วแล้วก็ออกปลายรวมกันเนี่ยประมาณ11นิ้วช่วงกระบอกเพื่อให้เสียงเนี่ยพี่ที่มันดุดันแต่ว่าไม่ต้องการแผดโอเครุ่นนี้ยังไม่เคยถูกใส่ในทัวริงเลยไม่เคยเลยไม่เคยในคันไหนเลย
คันแรกของโลกของฟาลันคันแรกของโลกเลยก็คือฟาลันใช่ต้องบอกว่าฟาลันอ่ะมันเป็นแบรนด์คนไทยแต่ฝีมือแม่งระดับโลกอ่ะคือเท่าที่ผมเสิร์ชหาข้อมูลนะว่าแบรนด์เขาอ่ะส่งออกไปหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเบลเยียมใช่เบลเยียมด้วยอะไรเงี้ยสงสัยมากเลยว่าไอ้ปลายท่อข้างในอ่ะนี่ใส่ใยแก้วป่ะหรือว่ายังไงใช้เป็น2สเต็ปพี่ก็คือจะเป็นชั้นตะแกรงก่อนเสร็จแล้วถึงจะเป็นชั้นใยแก้วซึ่งในแก้วใยแก้วของเราเนี่ยแล้วก็นำเข้าจากญี่ปุ่นคือซึ่งท่ออเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยใส่ใยแก้วนะพี่งานแฮนด์เมดเขาจะไม่ใช้ใยแก้วกันครับพี่เสียงมันก็จะแบบออกแบบฟิตๆแฟบๆหน่อยถ้าลูกค้าต้องการเราก็ทำได้คือข้อดีของท่อเราก็คือเราสามารถคัสตอมไมซ์ให้ลูกค้าได้แบบว่าอยากได้แบบเสียงแบบนี้บางคนชอบทรงเดียวกันแต่เสียงอาจจะชอบไม่เหมือนกันอาจจะชอบดังกว่านี้หรืออาจจะชอบเฮ้ยพี่ผมชอบทรงนี้แต่ขอนุ่มๆได้ไหมข้อดีของท่อฟาลันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีพาร์ททุกอย่างที่สามารถซ่อมได้อย่างสมมติเกิดคอตรงนี้บุบผมสามารถเปลี่ยนท่อชิ้นนี้ให้พี่ได้เลยโดยพี่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุดไม่จำเป็นเลยชิ้นนี้เสียเราเปลี่ยนชิ้นนี้ชิ้นกระบอกเสียเราเปลี่ยนชิ้นกระบอกเราสามารถแบบเซอร์วิสได้ทุกจุดข้อดีของการซื้อท่อไทยก็คืออยากให้ทุกคนเปิดใจเรื่องบริการหลังการขายไงครับคือต่อให้ลูกค้าบางคนเนี่ยชอบท่อนอกใช่ไหมครับสุดท้ายเวลามีปัญหาสุดท้ายก็เป็นคนช่างไทยใช่ถูกต้องซ่อมผมว่าผมมาซ่อมมาเยอะแล้วช่างไทยแม่งไม่แพ้ชาติใดในโลกอ่ะอย่างผมเนี่ยสไตล์ผมแม่งชอบแบบดิบๆผมก็จะบอกตามว่าเอ้ยไม่ต้องเรียบร้อยมากไม่อยากได้เรียบร้อยว่าด้วยสไตล์ฮาร์เลย์ด้วยแหละคือผมชอบมากเลยตรงที่ว่า1แฮนด์เมด2ตรงไหนแม่งเสียหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเราถอดเฉพาะชิ้นนั้นออกมาเซอร์วิสได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นท่อของแบรนด์อื่นนะที่เราสั่งมาที่แม่งหลายหมื่นอ่ะคือเวลาเปลี่ยนถ้าเกิดมันมีปัญหาแม่งต้องเปลี่ยนเป็นยกเลยทั้งชุดแล้วก็ไม่รู้ว่ารอกี่เดือนผมเนี่ยก็วารันตีให้ตลอดอายุการใช้งานไม่ใช่1ปีหรือ2ปีนะตลอดอายุการใช้งานเลยเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่างานของผมเนี่ยคือมันทนนะครับพี่คือวิธีการเชื่อมมันก็มีหลายวิธีถูกไหมพี่แต่ว่าหลักการการเชื่อมของเราเนี่ยคือเราก็ใช้หลักการการเชื่อมเดียวกับพวกที่อเมริกาเชื่อมไม่ว่าจะเป็นลวดเชื่อมหรือว่าขับเชื่อมทุกอย่างผมก็สั่งนำเข้าจากอเมริกาทั้งหมดผมถึงกล้ารับประกันงานของผมว่ามันแบบมันจะแข็งแรงแน่นอนพูดถึงเรื่องของความแรงดีกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไดโน่วัดกันไปเลยวัดกันไปเลยว่าม้าเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่กี่ตัวเดี๋ยวเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวส่งมาให้พี่ตั้มด้วยว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ยากที่สุดมากเจ้าอื่นทำเนี่ยตัวนี้เขาจะใช้เล็กกว่านี้เนี่ยอันนี้ใหญ่อันนี้คือ2นิ้วมันจะฟิกตัวนี้พอดีมันจะใกล้พักเท้าเครื่องนะพี่มันจะติดเจ้าอื่นเนี่ยเขาต้องลองบูทข้างล่างเขาจะมีบูทลองนะบูทลองพักเท้าออกมาจะทำให้ไอ้พักเท้าเนี่ยมันจะกาออกมาเยอะมันจะทำให้ไม่สวยประมาณ2เซนนะพี่กับนิ้วก็เยอะอยู่นะเยอะนิ้วนึงก็แบบโอ้โหก็เยอะเยอะอยู่นะมันจะมองไม่สวยละใช่อันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ไงพี่เราก็เลยต้องทำให้แบบให้มันเข้าแบบเป๊ะมากๆเลยสงสัยว่าระหว่างไอ้ตรงเนี้ยเล็กกับใหญ่เนี่ยมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นยังไงครับจุดที่กระจายแบบพวกไอเสียผมว่ามันควรจะใหญ่กว่าเพราะว่ามันจะต้องไปโฟลว์อัดอยู่ตรงนี้อ๋อใช่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นท่อยาวพี่มันเล็กได้เพราะระยะการเดินทางของมันมียาวนะพี่ครับทีนี้ระยะการเดินทางของมันสั้นนะพี่ใช่มันก็จะเป็นจะต้องใหญ่เพื่อมาอั้นตรงนี้มันจะทำให้แบบแรงดิบกำลังงานทุกอย่างมันดีขึ้นครับขึ้นแล้วขึ้นอีกตัดแล้วตัดอีกตรงเนี้ยใช่กว่ามันจะลงตัวเป็นวันนะพี่แก้เพื่อที่มันจะหลบตรงนี้ขึ้นมาคือถ้าเอาง่ายเราก็แค่ทำบูทลองพี่แต่ว่าเราไม่ต้องการไงพี่เราไม่ต้องการให้แบบไปขยับตรงอื่นของรถใช่ผมก็เลยทำให้พ่อทำแบบว่าให้มันลงตัวที่สุดแล้วแกก็เป็นคนนั่งทำแกคนเดียวตลอดวันก็คือคอนเซ็ปต์คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ขับทัวริงรถไกด์หรือว่าสตรีทไกด์อย่างเงี้ยสั่งท่อใบเนี้ยไปปุ๊บคุณไม่ต้องไปหาอะไรเลยไปหาอะไรเพิ่มเลยคือยัดใส่ครับจบเราพยายามทำให้มันแบบฟิตเมนต์มันพอดีที่สุดอะพี่ตรงนี้ก็ยากเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยช่วงเฟรมใช่ปกติแล้วจะเห็นทั่วไปเนี่ยจะเบียดครับเบียดเลยทำให้บล็อกมันเข้าไม่ได้ที่ว่าจะนี่เราทำให้ถอดง่ายใส่ง่ายอะพี่ให้ทุกอย่างมันง่ายที่สุดสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปใส่เองด้วยครับต้องง่ายสำหรับลูกค้าพี่ใช่ใส่ง่ายถอดง่ายซื้อง่ายแล้วก็ซ่อมง่ายแต่เราไม่ซ่อมดีกว่าก็มันไม่จำเป็นต้องซ่อมถ้าคุณไม่ล้มมาไม่ล้มคือถ้าเกิดไม่ต้องซ่อมแน่นอนใช้งานปกติไม่มีปัญหาแน่นอนใช่คือช่วงแรกๆอาจจะมีบ้างเรื่องแบบขายยึดหักแต่ว่าหลังๆเราปรับความหนาปรับสเกลมันใหม่แล้วก็ยังไม่เจอปัญหาแต่นั่นคือสปอร์เตอร์ไงพี่มันสั่นมากๆอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เครื่อง M8 คือ M8 มันนิ่งแล้วยังไม่มีปัญหาครับใช่ไม่มีปัญหาหรอกแต่เดี๋ยวมันมีรถของพี่โอ๊ตอีกคันนึงนะเป็นใจหน้านะคืองานน่าจะงานยากเหมือนกันป่ะดูแล้วเดินไม่ยากแต่มันจะยากตรงจุดยึดมากพี่ที่ทําแบบจุดยึดไปไม่รู้ว่าจะลงตัวหรือเปล่าก็ต้องรอชมกันไปเครื่องไดน่าเนาะ EVO แม่งปักโยกมากโยกมาก
นั่งไปสั่นแบบกูนึกว่าฟังเพลงล็อกอยู่แล้วทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็นี่ก็คือฟาลันแบรนด์ท่อคนไทยที่ดังไปไกลระดับโลกนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆดูอยู่นะครับสงสัยว่าเอ๊ะผมแม่งใช้ท่ออะไรทำไมเท่จังเลยตัว F แม่งคืออะไรนะฮะนั่นก็คือฟาลันนะครับเสิร์ชมาในเพจ Facebook ได้นะครับฟาลันเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวผมลงมาให้ด้านล่างนะครับติดต่อพี่ตามคุณพ่อได้เลยนะครับมีแอดมินตอบอยู่ตลอดครับราคาลองสอบถามเข้ามาในเพจเพื่อนๆอยากได้ท่อแบบไหนสไตล์ไหนเสียงเป็นยังไงสั่งคัสตอมได้ตลอดใช่ไหมฮะใช่ครับเอารถมาทิ้งไว้หรือว่ายังไงก็ได้นะครับติดต่อได้ตลอดครับกับฟาลันเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผม